นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชายติอภิสัมปุจจติปรินิพพายติติอัฏฐวินิจฉยวันนนาสักกัจจังโสตภาติณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาและธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดากว่าจะยุติลงด้วยความสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุวิสาขบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้เป็นอย่างดีอยู่เองแล้วการทำพิธีใดๆก็ตามผู้กระทำจะต้องรู้ความมุ่งหมายเป็นต้นแห่งการกระทำนั้นให้เป็นอย่างดีที่สุดจึงจะกระทำได้ถูกต้องและสมบูรณ์เราจึงมีการทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นก่อนแต่ที่จะประกอบพิธีนั้นเสมอมาทุกปีเพื่อเตรียมใจโดยเฉพาะให้เหมาะสมสำหรับประกอบพิธีวิสาขบูชา ท่านทั้งหลายมาจากที่ไกลเป็นส่วนมากเป็นจำนวนมากมันก็ควรจะได้ทำความเข้าใจถูกต้องว่าทำไมจึงต้องมาถึงที่นี่ความมุ่งหมายก็เพื่อจะได้ทำวิสาขบูชาแบบป่าในป่าแต่เผอิญวันนี้ธรรมชาติไม่อำนวยฝนมันขัดคอเสียเลยจะทำพิธีวิสาขบูชาบนภูเขาอย่างที่เคยทำมาทุกปีนั่นก็ไม่ได้จึงต้องมาทำกันในรูปอย่างนี้ ก็ขอให้อดกลั้นอดทนกันหน่อยเพราะธรรมชาติไม่อำนวยดังที่กล่าวแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ดีขอให้มีความตั้งใจให้ดีให้ถูกต้องให้ครบถ้วนในความหมายของการกระทำพิธีวิสาขบูชาและยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีก็จะไม่เสียที่ได้มาไกลมาเหนื่อยมาลำบากหรือมาแพงเราจะทำในใจกันอย่างไรจึงจะมีผลดีที่สุดนั่นก็คือจะต้องเข้าใจถึงความหมายของวิสาขบูชาซึ่งจะได้วิสัชนากันสืบต่อไปโดยความหมายทั้งสามประการ แล้วก็จะเข้าใจได้ถึงที่สุดก็จะทำในใจให้ถูกต้องและดีที่สุดในชั้นแรกนี่เราจะนึกถึงชื่อที่ใช้เรียกเราเรียกพิธีนี้ว่าพิธีวิสาขบูชา
หมายถึงเหตุการณ์แห่งวันวิสาขปูรณมีคือวันเพ็ญเดือนวิสาขะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนวิสาขะอย่างนี้ก็มีหรือจะเรียกว่าเหตุการณ์แห่งการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานอย่างนี้ก็ได้เพราะเราถือกันว่าเหตุการณ์ทั้งสามนั้นมีในวันวิสาขปูรณมีจะเพ่งเล็งถึงการเวลาเป็นหลักเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์แห่งวันวิสาขปูรณมีผู้ที่ยึดถือในทางเวลาทำนองนั้นก็ถือเป็นเวลาหรือกาลที่ครั้งที่ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วถ้าอย่างนี้ก็ผิดหลักพระพุทธศาสนาเรื่องครั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับการเวลาเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับบุคคลเป็นต้นนั้นไม่มีในหลักพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือหลักเกณฑ์ที่สิ่งต่างๆต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกกันว่ากฎกิทัปปัจจยตามีรายละเอียดที่ได้พรรณนามามากพอสมควรแล้วกิทัปปัจจตาความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นถ้าดูถึงเหตุการณ์วันวิสาขปูรณมีก็มีเหตุปัจจัยต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์ที่ทำให้เกิดการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันนั้นเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาตามธรรมชาติโดยแท้ ถ้าใครจะมาถือเป็นวันครั้งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์พิเศษอย่างนี้เขาก็ถือได้แต่ว่ามันไม่ใช่หลักพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับคลังหรือศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกี่ยวความคลังหรือความศักดิ์สิทธิ์มันก็เป็นเรื่องไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์พุทธศาสตร์ไม่ต้องมีคลังมีศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยหรืออะไรพระพุทธศาสตร์นั้นเป็นวิทยาศาสตร์ความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์นั้นมันเป็นไสยศาสตร์มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไปได้พุทธบริษัทเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้าจึงไม่มีเรื่องไสยศาสตร์จึงไม่มีเรื่องคลั่งเรื่องศักดิ์สิทธิ์แม้ข้อนี้ก็จะต้องทำในใจว่าเราไม่ได้ยึดถือความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ของเวลาของบุคคลอะไรเลยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโดยชัดแจ้งโดยครบถ้วนโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ขอบอกกล่าวทั่วๆกันว่าอย่าได้นำเรื่องคลั่งเรื่องศักดิ์สิทธิ์เข้ามาใส่ในพุทธศาสนาจะเป็นการทำลายพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์มีความจริงอยู่ในตัวเองไม่ต้องมีคลั่งมีศักดิ์สิทธิ์อะไรมาช่วยถ้าเอาเรื่องคลั่งเรื่องศักดิ์สิทธิ์เข้ามาใส่ลงไปในพุทธศาสนาแล้วก็เท่ากับทำลายพุทธศาสนานั่นเองคือทำลายให้หมดความเป็นวิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไปมันก็ได้ผลลมๆแรงๆอย่างไสยศาสตร์แล้วก็เฉพาะบุคคลนั้นผู้ใดทำผู้นั้นก็ต้องได้รับผู้ใดเอาความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์เข้ามาใส่ลงไปในพุทธศาสนาหาทำพุทธศาสนากลายเป็นไสยศาสตร์ไปแล้วมันก็ผู้นั้นก็จะได้รับผลอย่างไสยศาสตร์หาความแน่นอนมั่นคงอันใดไม่ได้
ถ้าถือตามหลักอิทัปปัจจตาก็ทำให้ถูกต้องตรงจริงครบถ้วนตามกฎแห่งเหตุและปัจจัยก็จะได้รับผลครบถ้วนเดี๋ยวนี้เราก็จะต้องรับรู้ในข้อนี้มีความแจ่มแจ้งในข้อนี้ก็จะมาจะชวนกันมาทำพิธีวิสาขบูชาที่สวนโมกก็อย่าได้นึกถึงไปในทำนองคลังหรือศักดิ์สิทธิ์แต่ประการใดคอยคงเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติคือตามกฎอิทัปปัจจตาดังที่กล่าวแล้วดังนั้นท่านก็จะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ถูกต้องและให้ครบถ้วนเพียงแต่ถูกต้องถ้าไม่ครบถ้วนไม่บริบูรณ์มันก็ใช้ไม่ได้มันต้องถูกต้องด้วยแล้วมันก็ต้องครบถ้วนด้วยเราจึงมีการบรรยายชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเดี๋ยวนี้จะพูดกันถึงเหตุการณ์แห่งการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเหตุการณ์แห่งการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่ใครๆก็จำได้พูดเป็นว่าวิสาขบูชานี่เป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายที่มีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างขอให้สังเกตดีให้ดีๆฟังดูให้ดีๆจะได้พูดให้ชัดเจนลงไปว่ามันยังเข้าใจผิดกันอยู่อย่างไร ถ้าพูดว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านี่มันต้องถือว่าเป็นการพูดตามแบบภาษาคนภาษาของคนที่ไม่รู้ธรรมะมันเป็นแต่คนธรรมดามันก็รู้จักพูดแต่เพียงธรรมดาจงรู้เถิดว่าถ้าพูดอย่างนั้นมันพูดอย่างภาษาคนถ้าพูดอย่างภาษาธรรมมันก็ต้องพูดอย่างอื่นหรือแม้จะพูดอย่างนั้นก็ต้องมีความหมายอย่างอื่นจะพูดโดยย่อให้ฟังสักทีหนึ่งก่อนว่าถ้าพูดอย่างภาษาคนรักคนธรรมดาอุทุชนคนธรรมดาหรือคนไม่รู้อะไรเนี่ย มันก็หมายถึงเรื่องทางร่างกายของพระสิทธัตถะถ้าขอย้ำว่าถ้าพูดอย่างภาษาคนการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็เป็นเรื่องทางร่างกายของพระสิทธัตถะถ้าพูดอย่างภาษาธรรมมันก็กลายเป็นเรื่องจิตใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมว่าพูดถึงพระสิทธัตถะก็พูดไปอย่างหนึ่งพูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายก็ต้องรู้จักเทียบเคียงกันให้ดีๆจะพูดเป็นตัวอย่างสักหน่อยหนึ่งก่อนก็ได้ว่าพระพุทธเจ้านั่นประสูติไม่ได้แล้วอย่างโง่ถึงกับว่าพระพุทธเจ้าประสูติจากพระคันมันดา ที่ประสูติจากพระคันมันดานั่นพระสิทธัตถะคือบุคคลที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า อย่างนี้เรียกว่าพระสิทธัตถะประสูติจากพระคันมันดาคำว่าประสูติในที่นี้หมายถึงของประสิทธัตถะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นประสูติไม่ได้พระพุทธเจ้าจะตั้งครรภ์จะอยู่ในครรภ์จะตั้งครรภ์แล้วจะคลอดออกมาจะใหญ่โตเป็นตามลำดับนี้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงเด็กทารกนั้นซึ่งเป็นประสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นโดยวิธีที่เรียกว่าโอปปาติกะพอมีการตรัสรู้ก็มีการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทันทีอย่างนี้ไม่ใช่ประสูติเขาไม่เรียกว่าประสูติเขาเรียกว่าการอุบัติ
อุปปัตติอุปปัตติอุบัติขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาในโลกไม่มีใครพูดว่าพระพุทธเจ้าทรงประสูติขึ้นมาในโลกหรอกแม้ว่าจะพูดได้ผิดๆแต่ว่าพระสิทธัตถะแล้วก็ได้ประสูติขึ้นมาในโลกก็เกิดจากครรภ์มารดาออกมาเป็นทารกก็โตขึ้นตามลำดับนี่อย่างนี้เรียกว่าประสูติได้แต่พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงองค์หรือตัวเด็กนั่นหรือตัวบุคคลนั่นหมายถึงคุณธรรมที่เป็นธรรมะพิเศษอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวบุคคลดังนั้นจึงประสูติไม่ได้ได้แต่เกิดขึ้นมาอย่างเป็นโอปปาติกะคือเกิดทางจิตใจเกิดพลุ้งขึ้นมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะแห่งการตรัสรู้นั่นเองเนี่ยเกิดในภาษาคนประคองพระสิทธัตถะอุบัติในภาษาธรรมธรรมะมันก็เป็นของพระพุทธเจ้าที่นี่มันยังมีข้อเปรียบเทียบที่ว่าถ้าพูดกันอย่างภาษาคนมันก็เป็นเรื่องของพระสิทธัตถะถ้าเป็นถ้าพูดอย่างภาษาธรรมะมันก็เป็นเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดอย่างภาษาคนมันก็เป็นคนละเรื่องละคนละทีประสูติทีหนึ่งตรัสรู้ทีหนึ่งปรินิพพานทีหนึ่งมันคนละทีแล้วมันก็ห่างกันเป็นสิบปีฉันว่าประสูติมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องรออีกตั้ง35 ปีจึงจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเกิดมาเป็นพระสิทธัตถะแล้วต้องรออีก35 ปีจึงจะได้มีการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สั่งสอนต่อไปอีก45 ปีจึงจะมีการปรินิพพานนั่นถ้าพูดอย่างภาษาคนมันจะห่างกันเป็นสิบปีอย่างนั้นถ้าพูดอย่างภาษาธรรมแล้วมันก็คนละอย่างเลยคือเป็นไปในขณะเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันคือการตรัสรู้นั่นแหละทำให้เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาโดยชนิดโอปปาติกะเกิดพลุ้งขึ้นมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนั้นก็มีการปรินิพพานแห่งกิเลสปรินิพพานแห่งกิเลสปรินิพพานความดับสนิทแห่งกิเลสด้วย ในขณะเดียวกันนั่นแหละมีการเกิดการตรัสรู้แล้วก็มีการเกิดขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีการปรินิพพานแห่งกิเลสในขณะเดียวกันเป็นขณะเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันหรือพูดว่าในวินาทีเดียวกันนั่นแหละมีทั้งประสูติมีทั้งตรัสรู้มีทั้งปรินิพพานถ้าเราพูดอย่างภาษาคนถ้าเราพูดอย่างภาษาธรรมภาษาธรรมะจึงแยกออกการแยกออกจากการชับเลยว่าถ้าพูดอย่างภาษาคนเป็นเรื่องของพระสิทธัตถะถ้าพูดอย่างภาษาธรรมเป็นเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นเรื่องของพระสิทธัตถะก็เป็นเรื่องทางร่างกายเอาร่างกายเป็นหลักคือพระสิทธัตถะประสูติจากครรภ์มารดานี่พูดได้แล้วพระสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็พูดได้เป็นเรื่องของพระสิทธัตถะร่างกายของพระสิทธัตถะที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั่นอยู่ต่อมามันจึงดับลงไปเป็นเรียกว่าปรินิพพานไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมันเป็นร่างกายของพระสิทธัตถะที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วถูกเรียกสมมติให้ว่าเป็นนิพพาน แต่นี้ก็ยังไม่ถูกขอให้ตั้งใจฟังให้ละเอียดต่อไปคือเรื่องทางภาษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำพูดอย่างเดียวกันแต่ว่าความหมายคนละอย่างถ้าอันหนึ่งเป็นหลักอันหนึ่งก็ผิดเป็นธรรมดาเช่นพูดว่าพระสิทธัตถะประสูติอย่างนี้ก็ถูกต้องสิเพราะว่าท่านหมายถึงคนธรรมดาเกิดจากครรภ์มารดาโดยวิธีเกิดทางธรรมดาพูดว่าพระสิทธัตถะประสูติก็ถูกแล้วแต่พูดว่าพระพุทธเจ้าประสูตินี่เป็นไปไม่ได้เพ
พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ใช่บุคคลที่จะมาคลอดจากครรภ์มารดาพระพุทธเจ้านั้นคลอดจากธรรมะเกิดจากธรรมะเกิดจากครรภ์ของธรรมะนั่นไม่ใช่ครรภ์ของบุคคลคือท่านเกิดอย่างวิธีโอปปาติกะเกิดทางจิตใจก็เกิดพลุ้งขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการประสูติในภาษาธรรมซึ่งไม่ควรเรียกว่าประสูตินะแต่ถ้าไม่เรียกว่าประสูติก็ไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไรเพราะคนทั่วไปเขาเรียกว่าการประสูติทั้งนั้นถ้าเกิดออกมามีขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ทีหนึ่งก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นประสูติไม่ได้หรอกได้แต่อุบัติขึ้นมาโดยโอปปาติกะกำเนิดพลุ้งขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้า ทีนี้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะตรัสรู้อะไรกันอีกแล้วฟังถูกไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันเป็นคำที่ขัดกันอยู่ในตัวเองนะแต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะตรัสรู้อะไรกันอีกเนาะพระพุทธเจ้าก็แปลว่าผู้ตรัสรู้แล้วท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องตรัสรู้อีกนั่นถ้าเป็นการเกิดแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นน่ะคือการตรัสรู้การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วที่ตรัสรู้แล้ว ก็เลยแยกกันไม่ได้เมื่อตรัสรู้ก็เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เขามายึดเอาคำพูดธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ฟังแล้วมันก็ไม่ถูกกับเรื่องเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องตรัสรู้อีกแล้ว ทีนี้ก็พูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนี่เป็นคำผิดที่ร้ายกาจเลวร้ายที่สุดถ้าอนุญาตให้พูดตรงๆก็ว่ามันบ้าเลยไอ้คนที่มันพูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานมันบ้าเลยเป็นคนบ้าพูดเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นจะปรินิพพานไม่ได้นี่ช่วยจำกันไว้ด้วยพระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานไม่ได้พูดง่ายๆท่านต้องยังอยู่เดี๋ยวนี้ยังอยู่กับพวกเราที่นี่พระพุทธเจ้านะแต่ถ้าว่าร่างกายของพระสิทธัตถะที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนั้นได้ดับขันธ์ดับร่างกายของพระสิทธัตถะเรียกว่าปรินิพพานก็พระสิทธัตถะในระยะที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วปรินิพพานอย่างนี้พูดได้แต่ถ้าจะพูดว่าพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานนั้นมันไม่ได้เพราะว่าการปรินิพพานที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องของกิเลสการปรินิพพานที่แท้จริงมันเป็นเรื่องของกิเลสดับสนิทแต่เรามาเรียกกันว่าปรินิพพานนิพพานและเอามาให้กลายเป็นเรื่องการดับร่างกายของพระสิทธัตถะเลยปนกันยุ่งเนี่ยครับจำให้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้านั้นประสูติไม่ได้นี่แต่การเกิดมาโดยโอปปาติกะกำเนิดโดยจิตใจเป็นพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็ไม่ต้องตรัสรู้อีกแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็คือตรัสรู้อีกแล้วการตรัสรู้ที่เกิดขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นการตรัสรู้เสร็จแล้วนั้นพระพุทธเจ้าไม่ต้องตรัสรู้อีกทีนี้อยู่มาจนร่างกายนั่นน่ะมันปรินิพพานนั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมันร่างกายที่ถูกสมมติให้ว่าเป็นร่างกายของพระสิทธัตถะที่อยู่มาจนถึงเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละนิพพานต่างหากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไม่ได้ที่จะปรินิพพานคือดับสนิทได้นั้นมีสองอย่างนั่นคือร่างกายของพระสิทธัตถะนั่นอย่างหนึ่งหรือกิเลสอีกอย่างหนึ่งนั่นมันดับได้ร่างกายก็ดับได้แต่มันดับขันกิเลสดับได้ก็เรียกว่าดับกิเลสนั่นมันดับได้ที่ขันธ์ก็ดับได้กิเลสก็ดับได้แต่พระพุทธเจ้าจะดับไม่ได้อย่าไปกล้าคิดว่าพระพุทธเจ้าดับได้หรือพระเจ้าปรินิพพานได้พูดง่ายๆก็ว่าพระพุทธเจ้านั่นปรินิพพานไม่ได้คือท่านตายไม่ได้ท่านตายไม่ได้
อย่าพูดผิดๆอย่างที่สอนลูกเด็กๆในโรงเรียนว่าปรินิพพานคือการตายของพระอรหันต์นี่มันผิดทั้งนั้นเลยพระอรหันต์ตายไม่ได้พระเจ้าตายไม่ได้พูดกันมาผิดๆแล้วก็ผิดกันมาจนบัดนี้ท่านใครพูดว่าพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นคือคนไม่รู้หรือว่ารู้แต่ภาษาคนมันก็หลับตาพูดอย่างภาษาคนจำไว้ว่าพระพุทธเจ้านี่ปรินิพพานไม่ได้คือตายไม่ได้รับขันไม่ได้เพราะว่าขันไม่ใช่พระพุทธเจ้าขันก็ขันไม่ใช่พระเจ้าขันที่เคยเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งพุทธภาวะนี่ดับได้แต่พระพุทธเจ้าดับไม่ได้พระพุทธเจ้าจะดับไปตามขันไม่ได้เขาให้มองดูกันให้ละเอียดอย่างนี้ที่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานไม่ได้นั่นก็เพราะเหตุว่าท่านไม่ใช่ขันธ์ท่านไม่ใช่นามรูปไม่ใช่กายไม่ใช่ใจที่มันดับได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจเขาให้นึกถึงที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเรานี่เคยพูดกันไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแม่พูดนายจะเห็นร่างกายนี่จะมาเกาะขาเกาะแข้งจับจีวรอยู่นี่ก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าคือยังไม่เห็นเราเราเมื่อเห็นธรรมะน่ะจึงเห็นเราไอเรานั่นที่นั่นท่านทรงหมายถึงธรรมะที่ไม่รู้จักตายตายไม่ได้ธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นตายไม่ได้แล้วก็จะอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายตลอดไปตลอดมาจนถึงบัดนี้ตายไม่ได้พระธรรมนั้นตายไม่ได้ส่วนขันธ์หรือร่างกายที่เคยเป็นที่ตั้งแห่งการตรัสรู้นั้นตายได้กิเลสก็ดับได้ตายได้มีอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่จิตนะอย่าเข้าใจผิดพระพุทธเจ้านั้นเป็นจิตนะจิตนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ว่าจิตนั้นน่ะมันสัมผัสความเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่ารองรับภาว่าที่เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ตัวจิตนั้นไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาวะที่จิตเข้าไปถึงได้หรือว่าจิตรองรับไว้ได้ ดังนั้นจิตดับได้จิตดับได้แต่พระพุทธเจ้าดับไม่ได้แยกจากกันจะอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เกิดอย่างพวกเราเนี่ยพวกเรารู้อย่างพระสิทธัตถะก็ได้พวกเราเนี่ยก็ดีพระสิทธัตถะก็รวมอยู่ในพวกเราก็ดีที่เกิดอย่างชลาภุชะเนี่ยเกิดในน้ำในครรภ์ของบิดามารดาเพราะการถึงกันแห่งบิดามารดานี่อย่างนี่คือเกิดอย่างคนหรือสัตว์ธรรมดาพระสิทธัตถะก็เกิดได้เกิดอย่างชลาภุชะในครรภ์มารดาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นไม่ได้ต้องเกิดโดยโอปปาติกะวิธีโอปปาติกะของธรรมชาติเมื่อท่านไม่ได้เกิดอย่างเนื้อหนังอย่างคนเราอย่างนี้ท่านก็ตายไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้เกิดอย่างวิธีชลาภุชะเหมือนอย่างคนทั่วไปที่เรียกว่าพระพุทธเจ้านั่นน่ะไม่ได้มีการเกิดทางกายท่านมีเกิดทางฝ่ายธรรมะฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณที่ถึงธรรมะที่ดีดูอีกทีหนึ่งก็ว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่เจตสิกคำว่าเจตสิกในที่นี้หมายถึงปัญญาเจตสิกมีบางคนหรือครูบาอาจารย์บางคนชอบสอนว่าพระพุทธเจ้าคือตัวปัญญาองค์ปัญญาที่ตรัสรู้นั่นคือพระพุทธเจ้าถ้าเขาสอนอย่างนั้นก็หมายความว่าเขาเอาตัวปัญญาเจตสิกปัญญาซึ่งเป็นเจตสิกธรรมนั่นเป็นองค์พระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญานี่มันเป็นคุณสมบัติของจิตอยู่กับจิตรู้อยู่กับจิตมันรู้จักพระพุทธเจ้าได้แต่ตัวปัญญานั้นจะเป็นองค์พระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าตัวปัญญานี่มันเป็นเจตสิกธรรมอยู่กับจิตเป็นสังขารธรรมมีเกิดดับเหมือนกับจิตเจตสิกก็เกิดดับเหมือนกับจิตปัญญาก็เป็นเพียงเจตสิกพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเจตสิกอย่างนั้นอย่างที่เขาชอบพูดกันนักว่าพระพุทธเจ้าคือองค์ปัญญา
ให้นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่จิตแล้วก็ไม่ใช่เจตสิกแล้วก็ไม่ใช่ร่างกายของพระสิทธัตถะเป็นธรรมชาติท่านเป็นพุทธะพุทธะเป็นธรรมชาติแห่งหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าพุทธภาวะเป็นภาวะแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมชาติอย่างนี้ตายไม่ได้ตายไม่ได้คือจะมีอยู่เสมอจะมีรออยู่เสมอใครปฏิบัติถึงขนาดถึงที่สุดแล้ว จิตของเขาเนี่ยก็จะถึงสัมผัสพุทธภาวะแล้วก็รู้พุทธภาวะแต่จะถูกคนทั่วไปสมมติให้เรียกว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้านี่เรารู้กันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ควรรู้ทีว่าจิตนั่นก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเจตสิกธรรมคือปัญญาของจิตที่รู้อย่างตรัสรู้นั่นก็ไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตายไม่ได้นิพพานไม่ได้แต่จะยังอยู่ตลอดไปยังอยู่สำหรับพวกเราในเวลานี้ในบัดนี้ใครว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้คนนั้นฆ่าพระพุทธเจ้าคนนั้นแหละมันฆ่าพระพุทธเจ้าตัวเองเป็นบาปหนักยิ่งกว่าทำอนันตริยกรรมใดๆมันเป็นคนฆ่าพระพุทธเจ้าแท้เองแต่เป็นโดยการพูดเท่านั้นมันทำไม่ได้หรอกตามความเป็นจริงมันทำไม่ได้แต่มันพูดเหมือนกันว่ามันฆ่าพระพุทธเจ้าแต่แล้วโดยพูดว่าพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นปรินิพพานได้หรือดับขันได้นี่ก็ไม่ถูกจะต้องดูกันให้ละเอียดถึงเรื่องดับขันทีนี้ร่างกายนั้นก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าดังนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆซึ่งเกิดโดยโอปปาติกกำเนิดนั้นตายไม่ได้ดับขันไม่ได้ปรินิพพานไม่ได้ไอ้ตายก็ไหว้สำหรับร่างกายสิปรินิพพานก็ไหว้สำหรับกิเลสสิกิเลสดับได้อย่างสนิทเป็นปรินิพพานการดับขันไม่ใช่เป็นการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าเกือบทั้งหมดที่นั่งอยู่ที่นี่คงจะคิดว่าการดับขันของพระพุทธเจ้านั่นน่ะเป็นการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านี่มันผิดกันหมดปรินิพพานไม่ได้หมายถึงดับขันหมายถึงดับกิเลสมันดับกิเลสกิเลสดับจึงจะเป็นปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็ดับขันไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ขันขันไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ขันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงดับขันไม่ได้เพียงแต่ว่าขันกลุ่มหนึ่งมันเคยเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งพุทธภาวะไอ้ขันนั่นน่ะมันไม่ใช่พุทธภาวะมันขันดับก็ดับไปพุทธภาวะก็ต้องยังอยู่แต่คนก็มาพูดกันผิดๆหลับตาพูดว่าพระพุทธเจ้าดับขันพระพุทธเจ้าจะดับขันไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ขันนะและพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของแห่งขันอย่าไปปรับไปลดความหมายของพระพุทธเจ้าว่าเป็นตัวขันบ้างเป็นผู้เป็นเจ้าของขันบ้างนี่พูดให้ดีก็จะต้องพูดว่าไอ้ขันเนี่ยมันเป็นของใครไม่ได้คงจะไม่เชื่อใช่ไหมขันยังเป็นของใครไม่ได้ก็นึกถึงพระบาลีที่ว่ารูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาเนี่ยมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนมันไม่เป็นตัวตนดังนั้นขันมันก็ไม่เป็นแม้แต่ของขันเองขันมันไม่มีตัวตนของมันเองขันจึงไม่ได้มีตัวตนของมันเองนั่นขันจึงเป็นของขันไม่ได้ถ้ามันไม่เป็นตัวตนมันไม่เป็นของใครได้ในการดับขันก็เพราะปัจจัยเหตุปัจจัยของมันสิ้นไปตามกฎอิทัปปัจจตามันก็ดับเท่านั้นดับขันนี่จะเป็นของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นของใครก็ไม่ได้แต่เป็นของขันเองก็ไม่ได้เพราะขันเองมันก็เป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจะมายึดถือขันว่าของท่านนี่มันผิดมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นคนโง่ช่วยพูดให้มันไม่มีความหมายอะไรพระพุทธเจ้าจะเป็นตัวขันมันก็ไม่ได้ไม่จะเป็นปัญญาขันเป็นอะไรขันมันก็ไม่ใช่
มันไม่ใช่เป็นตัวปัญญาตัวเจตสิกธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นตัวขันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของขันและขันนี่ก็ไม่ได้เป็นของใครแม้แต่ตัวมันเองก็เป็นของมันไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติขันนี่จะเป็นของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทั้งในแง่ของบุคคลหรือของธรรมะคือขันนี่จะเป็นของพระสิทธัตถะก็ไม่ได้มันเป็นของธรรมชาติขันนี่จะเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วก็ไม่ได้ส่วนการดับขันนั้นไม่เกี่ยวกันกับพระสิทธัตถะไม่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้เราพูดกันโดยสมมติโดยภาษาคนว่าการดับขันของพระสิทธัตถะเมื่อพูดอย่างสมมติอย่างนี้ก็พูดได้แล้วก็เป็นภาษาคนภาษาคนจำไว้ดีๆภาษาคนไม่ใช่ภาษาธรรมะถ้าเป็นภาษาธรรมะแล้วมันก็เป็นการดับขันของธรรมชาติตามธรรมชาติดังนั้นจึงไม่มีพระพุทธเจ้าที่ดับขันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงปรินิพพานไม่ได้จะเป็นของที่เป็นอสังขตะไม่รู้จักดับพุทธภาวะนี่เป็นธรรมชาติฝ่ายสังขตะที่ไม่รู้จักดับถ้าใครประพฤติปฏิบัติถูกต้องถึงข้าวก็ได้รับจิตก็ได้รับจิตก็ได้รู้สึกเรียกว่ามันเป็นของที่อยู่ตลอดกาลดังนั้นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เนื้อหนังที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ดับไม่ได้และจะอยู่ตลอดกาลและจะอยู่มาถึงพวกเราเดี๋ยวนี้จนพวกเราเดี๋ยวนี้ก็มีพระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้ถึงพระพุทธเจ้าได้รู้จักพระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้นี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าไม่ปรินิพพานไม่ได้ตายขอท่านทั้งหลายอย่าได้ฆ่าพระพุทธเจ้าด้วยความโง่ของตนโดยพูดว่าพระพุทธเจ้านิพพานได้หรือพระพุทธเจ้าดับขันได้พระเจ้าตายได้นี่มันไม่มีทางจะพูดเพียงแต่ว่าขันกลุ่มหนึ่งที่เคยเป็นที่ตั้งของพุทธภาวะที่เราสมมติเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นไอ้ขันนั้นมันก็ดับได้ตามแบบของขันซึ่งเป็นอนัตตาอย่างที่พูดมาแล้วว่าขันไม่เป็นของใครได้เป็นของตัวมันเองก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาคือมันไม่มีตัวตนคำพูดใหม่ๆนอกพระบาลีเป็นในคัมภีร์ชั้นหลังนะเขาพูดกันแปลกๆนะนั้นเขามีคำพูดเกิดขึ้นมาว่าขันธนิพพานธาตุนิพพานนี่ขอมาเล่าให้ฟังกันเลยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นก็เรียกกิเลสนิพพานนี่ถูกข้อนี้ถูกเมื่อพระเจ้าตรัสรู้มีการปรินิพพานของกิเลสเรียกว่ากิเลสนิพพานต่อมาร่างกายที่เคยเรียกว่าพระเจ้าดับลงนี่เขาเรียกว่าขันธนิพพานนิพพานของขันธ์ อย่างที่เราเรียกพระเจ้านิพพานและถวายพระเพลิงนั่นแหละคัมภีร์นี้หลังๆนี่เขาเรียกขันธนิพพานเอานิพพานมาใช้กับขันธ์ซึ่งมันไม่ถูกโดยหนังสือโดยอะไรทุกอย่างเลยไอ้ขันธ์มันก็เป็นขันธ์ก็ดับไปตามภาษาของขันธ์มันจะไม่ใช่คำว่านิพพานแต่เขาใช้นะขันธ์นิพพานไม่มีแล้วต่อมาเหลืออยู่แต่พระธาตุในหนังสือชนิดนั้นก็จะเขียนว่าพระธาตุบรรดามีในโลกนี้ในสากลโลกนี้มีพระธาตุที่ไปประดิษฐานอยู่ในที่ต่างๆทุกคนทุกแห่งในโลกพระธาตุทั้งหมดนี้จะรวมตัวกันถึงวันหนึ่งสมัยหนึ่งนะพระพุทธเจ้าพระธาตุเหล่านี้จะรวมตัวกันขึ้นมาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นิพพานเรียกธาตุนิพพานธาตุนิพพานธาตุนิพพานอันจะมีข้างหน้าในอนาคตนู่นไม่รู้ต่อเมื่อไรก็มีคำพูดว่าอย่างนี้ถ้าเราเชื่ออย่างนี้มันก็เป็นเรื่องอย่างนี้ถ้าเราตีความหมายแปลความหมายก็เป็นอย่างอื่นนะแต่ให้รู้ไว้เถิดว่าอาจารย์พวกหนึ่งนะเขาแยกแจกนิพพานไว้เป็นสามนิพพานครั้งแรกเรียกว่ากิเลสนิพพานมีในเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กิเลสนิพพานต่อมา
พระสรีระร่างกายที่เคยสมมติว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนิพพานอีกทีหนึ่งนี่ก็เรียกขันนิพพานขันธนิพพานคือขันที่เป็นพระพุทธเจ้านิพพานนั่นต่อมาอีกนานจะยังมีธาตุนิพพานคือพระธาตุทั้งหลายของพระพุทธเจ้าจะมารวมกันเป็นองค์พระพุทธเจ้าและปรินิพพานอีกครั้งหนึ่งน่าจะหวังว่าพระธาตุทั้งหลายจะรวมตัวกันเป็นองค์พระพุทธเจ้าและแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งและจึงจะปรินิพพานที่สูญสิ้นเลยไม่มีอะไรเหลือเลยนี่พูดอย่างตามตัวหนังสือเป็นอย่างนี้แต่ตีความหมายยังตีความหมายได้อีกเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่อย่าตีเลยเดี๋ยวจะเวียนหัวกับเรามีแต่ว่าเขาถือกันอย่างนี้เขาเชื่อกันอย่างนี้เขาสอนกันว่าอย่างนี้ในหนังสือชั้นหลังเช่นหนังสือปฐมสมโภชเป็นต้นนี่เราถือว่าพระพุทธเจ้านั้นปรินิพพานไม่ได้กิเลสเท่านั้นที่มันปรินิพพานได้ที่จิตนั่นตรัสรู้และทำลายกิเลสหมดไปนี่เรียกกิเลสนิพพานในขณะนั้นในขณะที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาดูกันในถึงข้อนี้สิถึงตัวจริงตัวภาษาธรรมะว่าเมื่อมีการตรัสรู้ขึ้นในจิตของบุคคลที่เราสมมติเรียกว่าพระพุทธเจ้านะมีการตรัสรู้ขึ้นเมื่อนั้นนะมีกิเลสนิพพานเรียกว่าปรินิพพาน เมื่อพูดตามภาษาธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีการนิพพานแล้วก็ไม่มีการประสูติอย่างในความหมายคำว่าประสูติแต่มีการบังเกิดหรืออุบัติขึ้นโดยโอปปาติกะกำเนิดคือการตรัสรู้การตรัสรู้นั่นแหละคือการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเกิดแล้วไม่ต้องตรัสรู้อีกแล้วมันจึงเป็นสิ่งเดียวกันเสียกับการเกิดของพระพุทธเจ้ากับการตรัสรู้การตรัสรู้กับการเกิดของพระพุทธเจ้ากับการตรัสรู้ของพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวกันเสียถ้ามีการปรินิพพานในขณะนั้นในสิ่งเดียวกันนั้นก็มีการปรินิพพานของกิเลสเพราะว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สิ่งเป็นสิ่งเกิดดับเกิดดับจะพูดปรินิพพานของขันธ์ขันธ์นั้นก็ไม่ปรินิพพานพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ยังอยู่ไม่ได้ตายไม่ได้ดับขันธ์ไปไหนมันจึงเป็นปรินิพพานของกิเลสนี่พูดมาถึงขั้นนี้แล้วมันก็คงจะงงกันหลายคนนะถ้าพูดภาษาธรรมะเรื่องประสูติตรัสรู้ปรินิพพานน่ะมีความหมายอย่างอื่นไม่เหมือนกับภาษาคนที่เราพูดกันว่าประสูติพระสิทธัตถะคลอดจากท้องแม่ตรัสรู้พระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าปรินิพพานร่างกายของพระสิทธัตถะหรือพระสิทธัตถะโดยสมมตินั้นตายลงไปอย่างนั้นได้อย่างนี้ประสูติตรัสรู้นิพพานภาษาคนพูดเล็งหมายถึงกิริยาอาการของสังขารกลุ่มที่ถูกสมมติเรียกว่าพระสิทธัตถะท่านพูดโดยภาษาธรรมภาษาธรรมะไม่พูดถึงตัวบุคคลพูดถึงตัวธรรมะแล้วธรรมที่เราเรียกว่าประสูติตรัสรู้นิพพานมีความหมายเป็นสิ่งเดียวกันหมดมีในขณะเดียวกันหมดไม่ห่างกันแม้แต่หนึ่งวินาทีถ้าพูดอย่างภาษาคนเป็นเรื่องของพระสิทธัตถะแล้วประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนี่ห่างกันเป็นสิบปีคนละทีคนละเรื่องแต่ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมะคือภาษาความจริงเล็งไปถึงตัวสิ่งที่แท้จริงแล้วก็เป็นการตรัสรู้เท่านั้นแหละตรัสรู้คือเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะคือปรินิพพานของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันก็ได้มีในขณะเดียวกันการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็การตรัสรู้แล้วการปรินิพพานมีแล้วโดยที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องตายไม่ต้องนิพพานปรินิพพานมีแล้วโดยที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องตายไม่ต้องปรินิพพานดังนั้นเป็นอันสรุปความได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นปรินิพพานไม่ได้นอกจากคนไม่รู้มันว่าเอาเอง
ใครว่าอย่างนั้นแล้วก็เท่ากับคนนั้นเนี่ยมันฆ่าพระพุทธเจ้าเสียมันก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสมน้ำหน้ามันพูดอย่างนี้เลยสมน้ำหน้ามันที่มันอยากฆ่าพระพุทธเจ้าเสียนี่ขอให้พวกเราทุกคนมีความรู้เรื่องนี้ให้ถูกต้องอย่าให้มันสับสนผิดพลาดไปมาแล้วก็ฆ่าพระพุทธเจ้าเสียเองพูดว่าพระพุทธเจ้านิพพานเสียแล้ว พระพุทธเจ้านิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่อะไรมันเป็นพุทธภาวะที่มันนิพพานไม่ได้แต่มันปรากฏแก่จิตที่อบรมดีถึงที่สุดแล้วเป็นคราวๆเป็นคนๆเป็นเรื่องๆไปพระพุทธเจ้าปรินิพพานไม่ได้ตายไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เนื้อหนังร่างกายที่เดินไปเดินมาได้พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นเพียงร่างกายจะเดินไปมาได้นี่ไม่ใช่ที่เห็นตถาคตต้องเห็นธรรมะที่ไม่รู้จักตายจึงจะเรียกเห็นตถาคตเป็นอันว่ามันมีภาษาที่จะต้องพูดอยู่สองภาษาภาษาคนสำหรับคนไม่รู้พูดภาษาธรรมสำหรับผู้รู้พูดต่างกันอย่างไรก็ตั้งกันอย่างที่ว่ามาแล้วถ้าพูดภาษาคนก็มีพระพุทธเจ้าประสูติจากคันมันดาแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็ตายได้นี่ภาษาคน พูดภาษาธรรมแล้วไม่มีแต่การตรัสรู้ซึ่งมีลักษณะการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าและการนิพพานแห่งกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมีในขณะเดียวกันวินาทีเดียวกันนี่เรียกว่าพูดโดยภาษาธรรมะภาษาคนมันเล็งไปถึงวัตถุร่างกายภาษาธรรมะมันเล็งถึงเรื่องจิตหรือธรรมะที่ยิ่งไปกว่าจิตคืออสังขตธรรมทั้งหลายมันเพ่งเล็งไปที่สิ่งที่ต่างกันมากนั้นคำพูดมันจึงไม่เหมือนกันแต่เมื่อเราไม่รู้ก็มาปนกันจนยุ่งไปหมดท่านขอให้ชำระสะสางสรุปความกันเสียดีๆว่าถ้าพูดเป็นภาษาคนก็เป็นเรื่องของพระสิทธัตถะทั้งนั้นถ้าพูดเป็นเรื่องภาษาธรรมก็เป็นเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้จริงซึ่งไม่รู้จักตายเป็นพุทธภาวะที่ไม่รู้จักตายจะอยู่ยืนยาวมาจนถึงบัดนี้จะอยู่กับเราจะเป็นที่พึ่งกับเราถ้าเราทำจิตของเราให้รองรับพุทธภาวะเหล่านั้นได้ทำอย่างไรก็ทำให้มีโอปปาติกากำเนิดแก่เราสิโอปปาติกากำเนิดเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพลุ้งขึ้นมาอย่างไรเราก็ทำให้มีโอปปาติกากำเนิดเช่นนั้นในจิตใจของเรามีความรู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมะพลุ้งขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเราก็เกิดเป็นพุทธบุคคลขึ้นมาไม่ใช่จะเป็นเรื่องอวดดีหรือเรื่องทำเทียมพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของจริงตามธรรมชาติถ้าจิตนี้ได้รับการอบรมศึกษาปฏิบัติถูกต้องถึงที่สุดแล้วโอกาสหนึ่งมันก็จะมีโอปปาติกะกำเนิดพลุ้งขึ้นมาสำหรับจิตนั้นเกิดเป็นพุทธบุคคลพุทธบุคคลทั่วไปที่เรียกว่าอนุพุทธะพระพุทธะตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตรัสรู้เองเนี่ยจะเป็นพุทธภาวะมาปรากฏในจิตของเราใช้คำว่าเราเราก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างอื่นอย่างไรได้คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละก็เกิดโอปปาติกากำเนิดขึ้นในจิตนั่นพุทธภาวะก็เกิดขึ้นในจิตนั่นเราก็มีพระพุทธเจ้าทันทีเราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่กับจิตนั่นจิตนั้นก็พ้นจากทุกข์จิตนั้นก็อยู่อย่างที่ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คืออยู่กับพระพุทธเจ้าถ้าทำได้อย่างนี้จะเรียกว่าผู้นั้นอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ใช่พูดแต่ปากเปรย์ๆพุทธังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงแล้วก็ไม่ได้ถึงอะไรเพราะมันพูดแต่ปากมันว่าฝากว่าถึงพระพุทธธรรมเป็นพระสงฆ์เป็นศาสนา
ต่ในจิตใจนั้นมีสตางค์มีเงินเป็นสาระทั้งนั้นเลยบูชาเงินกันยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ปากมันว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระนี่ไปทำกันใช่ไหมให้จิตใจมันมีความเจริญในธรรมเจริญงอกงามก้าวหน้าในธรรมจนบรรลุธรรมที่เรียกบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะสามารถสัมผัสกับอายตนะนั้นคือพระนิพพานอายตนะคือพระนิพพานนั้นมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอายตนะอายตนะนั้นมีอยู่ซึ่งไม่ใช่อะไรนอกจากเป็นที่ดับแห่งทุกข์ทั้งปวงมันมีอยู่ทำจิตให้ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วจิตนี้ก็จะสัมผัสอายตนะนั่นคือนิพพานนั่นตอนนั้นน่ะเกิดเป็นพระพุทธเจ้ากันแล้วมีพระพุทธเจ้าจริงอยู่กับพระพุทธเจ้าจริงมันจะว่ายังไงเรื่องมันก็จะจบเท่านั้นแหละนี่เรารู้จักพระพุทธเจ้าว่าท่านประสูติไม่ใช่ประสูติอย่างคนเกิดจากท้องแม่ท่านประสูติอย่างวิธีโอปปาติกะกำเนิดและเราทุกคนก็มีสิทธิมีความถูกต้องเหมาะสมที่จะเกิดอย่างโอปปาติกะกำเนิดตามรอยพระพุทธเจ้าด้วยนะแต่เราไม่สนใจเองเราไม่สนใจเพราะเราไม่รู้เรื่องนี้ถ้าเรารู้เรื่องนี้เราคงจะสนใจกันบ้างในการที่จะมีการเกิดอย่างโอปปาติกะกำเนิดแบบนั้นแล้วก็กลายเป็นพุทธบุคคลบุคคลที่สมมติว่าพุทธบุคคลมันไม่ใช่บุคคลเขาจึงเรียกให้มันชัดหน่อยพุทธภาวะจิตนั้นจะถึงซึ่งพุทธภาวะสมมติเรียกว่าจิตนั้นมันได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราทุกคนอาจจะเกิดเป็นโอปปาติกะกำเนิดได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านได้เกิดหรือได้อุบัติขึ้นมาทีนี้มันมีปัญหาแทรกเข้ามาตรงข้อที่ว่ากำลังเข้าใจคำนี้ผิดพลาดเข้าใจโอปปาติกะกำเนิดว่ามันเป็นสัตว์ผีสางอะไรไม่รู้ชนิดหนึ่งเที่ยวลอยเกิดอยู่เชื่อเชิญมาก็ได้นะเขาเชื่อเชิญโอปปาติกะกำเนิดมาช้าอย่างนั้นช้าอย่างนี้ถามนั่นถามนี่ก็ได้เป็นหลวงพ่อเป็นเจ้าพ่อเป็นอะไรก็ได้มาช่วยขับรถก็จะได้มาช่วยปิดตาแล้วขับรถก็ได้อย่างนี้เขาเข้าใจว่าโอปปาติกะกำเนิดเป็นอย่างนั้นจริงโอปปาติกะกำเนิดนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลชนิดนั้นเป็นวิธีเกิดเป็นชื่อของวิธีเกิดที่เกิดพลุ้งขึ้นมาในพระบาลีมีคำอีกคำหนึ่งว่าสัมภเวสีคือสัตว์ที่ยังหาที่เกิดไม่ได้ยังเที่ยวล่องลอยอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นั่นเขาเรียกว่าสัมภเวสีเขาไม่ได้เรียกว่าโอปปาติกะแต่เดี๋ยวนี้กลับเอามาเรียกว่าโอปปาติกะมันผิดทั้งตัวหนังสือผิดทั้งเรื่องเขาเข้าใจคำว่าโอปปาติกะได้ไหมดีว่าเป็นวิธีเกิดเท่านั้นไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเกิดพลุ้งขึ้นมาโดยทางจิตใจไม่ต้องเข้าท้องแม่ไม่ต้องเกิดเป็นเด็กก่อนคือการบรรลุธรรมนั่นเองการบรรลุธรรมชนิดไหนก็ตามมันเป็นการเกิดโดยโอปปาติกะโอปปาติกะกำเนิดทั้งนั้นถ้าพูดได้เป็นเรื่องธรรมดาพูดในเรื่องธรรมดาว่าสังขารมันจิตใจมันปรุงกันอย่างไรแล้วมันจะเกิดเป็นอย่างนั้น ถ้าจิตใจมันปรุงแต่งเป็นความคิดนึกรู้สึกอย่างสัตว์มันก็เกิดเป็นสัตว์น่ะในร่างกายคนเนี่ยแต่มันได้เกิดเป็นสัตว์ไปแล้วถ้ามันคิดนึกปรุงแต่งอย่างจิตเทวดามันก็เกิดเป็นเทวดาแล้วเป็นพรหมแล้วนั่นจึงเกิดกันได้มากมากมายหลายสิบอย่างจะเป็นเรื่องเกิดทางจิตเป็นอยู่ในทางจิตทั้งนั้นแต่แล้วมันก็ทะเลาะกันอีกเขาว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ที่โลกไหนก็ไม่รู้มันอยู่ที่โลกอื่นโลกดาวดวงอื่นที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าเกิดในจิต เดี๋ยวนี้อยากจะยืนยันว่ามันมีอยู่ในจิตมันเกิดอยู่ในจิตมันจะเกิดเป็นอย่างไรก็ได้เรื่องอบายเรื่องภพ
ภพ31ภพ31ภพเกิดในอบายภูมิอบายภพ4เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นนรกสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายนี่มัน4นะที่มันเกิดเป็นมนุษย์ภพที่1แล้วมันกามาวจรภพคือสวรรค์ชั้นสมบูรณ์ด้วยกามารมณ์6ชั้นน่ะชั้นชาตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิต6ชั้นนี่มี6ชั้นแล้วก็มีแผ่นรูปประพรมอีก16ชั้นแล้วก็มีอรูปประพรมอีก4ชั้นรวมกันเป็น31ชั้นเป็น31ภพ31โลกเขาว่ามันอยู่ที่นั่นที่นี่ต่างกันเช่นว่าไอ้อวัยภพอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่มนุษย์อยู่ในโลกนี้สวรรค์ก็อยู่บนสวรรค์แล้วพรหมโลกสูงไปกว่านั้นอีกแล้วพรหมโลกชั้นอรูปก็สูงไปกว่านั้นอีกมันอยู่กันอย่างนี้ที่เขาพูดไม่ถูกไม่จริงมันอยู่ที่การเกิดแห่งจิตใจคิดนึกอย่างไรก็เกิดเป็นอย่างนั้นอยู่ในร่างกายนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสว่าไอ้เรื่องโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับแห่งโลกก็ดีทางถึงความดับแห่งโลกก็ดีมีอยู่ในร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งนี่ที่ยังมีสัญญาและใจคือในร่างกายที่ยังเป็นร่างกายตายแล้วใช่ไหมได้ในร่างกายยังเป็นเนี่ยจะมีโรคมีโรคทุกชนิดมีเหตุให้เกิดโรคทุกชนิดมีความดับโรคทุกชนิดนั่นภพ31หรือโรค31โรคนี่มีในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี้พอคนนั้นมันคิดหรือมันรู้สึกร้อนเป็นไฟเพราะความทุกข์มันเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วในร่างกายนี้ในร่างกายนี้มันเกิดมีสัตว์นรกแล้วไม่ใช่อยู่ในนรกใต้บาดาลใต้นู่นหรอกในคนนี่แหละในคนทุกคนเนี่ยพอมีความคิดผิดเป็นสัตว์เป็นร้อนเป็นไฟก็เป็นสัตว์นรกเพราะมันโง่หรือที่จะโง่มันไม่รู้อะไรซะเลยมันก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วในร่างกายคนนี่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไม่ต้องไปอยู่กลางทุ่งนาอยู่บนบ้านบนตึกบนอะไรนั่นแหละมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเมื่อจิตใจของมันมีความคิดปรุงแต่งอย่างสัตว์เดรัจฉานเปรตที่มันเกิดเป็นเปรตมันหิวอย่างโง่เขลาหิวไม่มีที่สุดหิวไม่มีประมาณจิตเป็นอย่างนั้นมันเกิดเป็นเปรตแล้วในร่างกายคนนี่แหละไม่ได้ไปอยู่ในโลกเปรตที่ไหนในร่างกายคนที่ยังเป็นนี่แหละ แล้วเมื่อมันขี้ขลาดกลัวขลาดยังไม่มีความหมายมันเกิดเป็นอสุรกายแล้วในร่างกายคนที่ยังเป็นนี่มันเป็นอสุรกายแล้วจึงเป็นมนุษย์ถูกปล้ำไปตามแบบของมนุษย์นี่เป็นมนุษย์อยู่แล้วไปยืนพื้นยืนโรงอยู่แล้วมันเกิดเป็นมนุษย์ที่นี่มันทำมันยินดีในกามเพราะมันทำอะไรไว้มีโอกาสที่ลุ่มหลงในกามารมณ์อย่างยิ่งก็มันเกิดเป็นเทวดาชั้นกามาวจรแล้วจัดเป็น6ลำดับตามความสมบูรณ์มากสมบูรณ์น้อยแห่งกามารมณ์นั่นเมื่อจิตมันมีกามารมณ์ถึงขนาดนั้นก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นนั้นมีกามารมณ์ถึงขนาดนั้นเรียกว่าสวรรค์ชั้นนั้นก็มีอยู่6ชั้นในพวกกามารมณ์ที่ถ้าจิตนั้นเบื่อหน่ายต่อกามารมณ์แล้วไม่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์แล้วไปมีสมาธิบริสุทธิ์มีสิ่งที่มีรูปมีที่กำหนดโดยรูปเป็นที่เจริญสมาธิแล้วมันก็เกิดเป็นพรหมคือจิตที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์จิตสะอาดจากกามารมณ์จัดได้เป็น16ขั้นตอนตามการปฏิบัติของฌานหรือสมาธิหรือสมาบัติที่เกี่ยวกับรูปนี่มีถึง16ขั้นตอนพรหมโลกชนิดรูปนี่มี16ชั้น16ชนิด16โลกนี่ถ้ามันสูงขึ้นไปอีกเป็นพรหมที่สูงขึ้นไปอีกไม่เกี่ยวกับรูปก็เรียกอรูปกับพรหมนี่มีอยู่4ชั้นทั้ง31ชนิด31โลกนี่มันอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่เองนี่ขอให้ดูให้ดีเรามีทางที่จะเกิดโดยวิธีโอปปาติกะกำเนิดได้ถึง30อย่างคือที่เป็นคนอยู่แล้วไม่พูดถึงไอ้31อย่างนี่เอาออกที่อย่างคือที่เป็นคนอยู่แล้วที่จะเกิดเป็นอบาย4เป็นกามาวจรสวรรค์6
เป็นรูปพรหม16เป็นอรูปพรหม4เนี่ยทั้ง30อย่างนี้เกิดได้ในร่างกายนี้โดยวิธีโอปปาติกะกำเนิดแล้วแต่ว่าเราได้ปรุงจิตนั่นเป็นอย่างไรในโอกาสไหนนี่เรียกเกิดโดยวิธีโอปปาติกะกำเนิดเราสามารถจะเกิดเป็นอะไรก็ได้เนี่ยอย่าไปเกิดเป็นชนิดนั่นเลยไปเกิดในฝ่ายด้านที่เรียกว่าฝ่ายทางฝ่ายที่เรียกว่าโลกุตรภูมิดีกว่าโลกุตรภูมินี่ไม่มีภพไม่จัดเป็นภพไม่จัดเป็นโลกแต่มีจิตใจที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถึงขนาดที่เรียกว่าโสดาบันบ้างสกิทาคามีบ้างอนาคามีบ้างอรหันต์บ้างเราจะแยกเป็นคู่เป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็ได้อย่างนี้มันก็กลายเป็น8นั้นภูมิแห่งจิตอีก4ชนิดมากล่าวโดยย่อมี8ชนิดมาแยกออกไปพิสดารนั่นสามารถถึงได้หรือการมีการเกิดในภูมิชนิดนั้นได้คือจิตเข้าถึงภูมิชนิดนั้นอุบัติในภูมิชนิดนั้นได้อีกโดยโอปปาติกะกำเนิดวิธีเกิดโดยโอปปาติกะกำเนิดนี่จะทำให้เกิดใน31ภพนั้นก็ได้ในรู้ถึง4ภูมิซึ่งไม่ใช่ภพนี้อีกก็ได้ท่านเรามีโอกาสมีสิทธิมีความชอบธรรมที่จะเกิดโดยโอปปาติกะกำเนิดตามเสด็จพระพุทธเจ้าซึ่งเกิดโดยโอปปาติกะกำเนิดแล้วเกิดในทางที่จะพ้นทุกข์หรือเหนือโลกนี่คือเป็นสาวกที่แท้จริงเป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลื่อนสูงขึ้นไปจนถึงระดับมรรค4ผล4นี่นักมรรคสี่ผลสี่นั่นก็มาเรียกว่านิพพานกันอีกหนึ่งเหนือโลกเรียกนิพพานคือว่ามันกิเลสดับหมดเรียกว่านิพพานนี่ยืนยันว่าเราเนี่ยเกิดโดยโอปปาติกะวิธีอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้แล้วก็มาศึกษากันในวันนี้ว่าที่พระพุทธเจ้าประสูตินั้นไม่มีไม่ใช่ประสูติจากท้องแม่แต่ท่านอุบัติขึ้นมาในโลกนี้โดยวิธีโอปปาติกะกำเนิดเกิดทางจิตใจพลุ้งขึ้นมาแม้เราทั้งหลายนี่ก็ทำอย่างนั้นได้ถ้าเราต้องการถ้าเราไม่โง่ถ้าเราเสาะแสวงหาให้แท้จริงให้ครบถ้วนบริบูรณ์เราก็มีวิธีที่จะเกิดอย่างนั้นได้โดยวิธีโอปปาติกะกำเนิดเกิดเป็นพระโสดาบันพลุ้งขึ้นมาก็ได้เมื่อประพฤติปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนแล้วเกิดเป็นพระสกิทาคามีพลุ้งขึ้นมาก็ได้เกิดเป็นพระอนาคามีพลุ้งขึ้นมาก็ได้เกิดเป็นพระอรหันต์พลุ้งขึ้นมาก็ได้ถ้าการปฏิบัตินั้นมันถูกต้องครบถ้วนแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของบุคคลผู้รู้ผู้ตั้งใจปฏิบัติโดยแท้จริงแต่มันยิ่งกว่าเหลือวิสัยสำหรับคนโง่คนไม่รู้คนที่มันไม่รู้ว่าจะดำเนินไปอย่างไรมันก็กลายเป็นเรื่องเหลือวิสัยนั่นเรามาศึกษาเรื่องการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานของพระพุทธเจ้านี่ศึกษาให้ดีให้รู้ตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรมีความหมายในภาษาคนอย่างไรมีความหมายในภาษาธรรมอย่างไรและความหมายในภาษาธรรมนั่นแหละมันจะช่วยเราได้คือจะช่วยเรามีการเกิดชนิดนั้นได้เกิดตามพระพุทธเจ้าไปโดยวิธีโอปปาติกะกำเนิดได้เป็นพระโสดาสกิทาคานาคาหันตามไปได้โดยประพฤติถูกต้องอย่างเดียวกันตามมรรคปฏิปทาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เช่นที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นต้นนั่นรอยทางที่จะตามไปได้ปฏิบัติไปตามนั่นเถิดมันก็จะเกิดโดยวิธีโอปปาติกะ
เป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งได้ตามลำดับสืบต่อไปนี่คือความหมายสองความหมายที่มันต่างกันมากอย่างหนึ่งเอาเนื้อหนังร่างกายเป็นหลักเรียกภาษาคนคนที่มีปัญญารู้จักแต่เนื้อหนังร่างกายพูดได้แต่จะพูดภาษาธรรมไม่เป็นทีนี้อีกภาษาธรรมเอาจิตใจภาวะแห่งจิตเป็นหลักเป็นเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าภาษาธรรมดังนั้นวิสาขบูชาเนี่ยเราจะเรียกว่าวิสาขบูชาหรือเหตุการณ์ในวิสาขบูชาก็ได้มันมีอยู่เป็นความหมายสองความหมายแล้วคือความหมายในภาษาคนเป็นเรื่องของพระสิทธัตถะความหมายในภาษาธรรมเป็นเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจงรู้ความหมายของเหตุการณ์ในวันวิสาขานี้ดีๆทีนี้ขอเติมอีกสักความหมายหนึ่งเป็นความหมายที่สามนะฮะความหมายที่หนึ่งในภาษาคนความหมายที่สองในภาษาธรรมความหมายที่สองเนี่ยเป็นความหมายทางประวัติศาสตร์นี่ขึ้นมาเป็นเรื่องของบุคคลหรือจะเป็นเรื่องทำนองอะไรทำนองการเมืองไปก็ได้แต่ไม่ถึงนั้นนะไม่ใช่เรื่องการเมืองนะเราจะพูดว่าฟังให้ดีๆนะเราจะพูดว่าการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขะนั่นมันเป็นวันชัยชนะเป็นวันแห่งชัยชนะเป็นวันแห่งการประสบชัยชนะของมนุษยชาติทั้งหลายที่กระทำโดยพระพุทธเจ้าเพราะว่าเราเมื่อเรามองทางร่างกายนะทางร่างกายพระพุทธเจ้าก็คือพระสิทธัตถะซึ่งก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งในบรรดามนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าก่อนหน้านี้มนุษย์ทั้งหลายไม่เคยชนะกิเลสไม่เคยชนะมารไม่เคยชนะศัตรูร้ายกาจคือกิเลสหรือมารขึ้นมาถึงวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งโดยภาษาคนเราก็นับว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งท่านชนะกิเลสชนะมารหมดสิ้นเชิงเลยเรามนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ชนะด้วยพระท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ชนะสำหรับมนุษย์ทุกคนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะตรัสรู้สำหรับมนุษย์ทุกคนเหมือนอย่างที่เราได้ยินได้ฟังในเรื่องในราวมาว่าท่านตั้งใจจะโปรดสัตว์ทุกคนจะยกสัตว์ทั้งปวงขึ้นออกเสียจากกองทุกข์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีด้วยหวังว่าจะยกสัตว์ออกมาเสียจากกองทุกข์แล้วก็ตนก็ทำจนสำเร็จนี่เรียกว่าชัยชนะของพระพุทธเจ้าในนามแห่งมนุษยชาติทั้งมวลทั้งปวงทั้งสิ้นมนุษยชาติจะมีเท่าไหร่มากมายเท่าไหร่ก็ตามใจเถอะแต่ว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำแล้วท่านก็ชนะกิเลสและมารทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นได้ในนามของมนุษยชาติดังนั้นเราจึงถือว่าวันวิสาขะนี่คือวันที่มนุษย์ได้ชนะกิเลสและมารเป็นวันชัยชนะควรจะร่าเริงยินดีเพียงแต่ชนะกีฬาเนี่ยก็ยังโห่ร้องเต็มสนามเรื่องบ้าบ้าบอบอชโยโห่ร้องชนะกีฬา แต่ส่วนที่มนุษย์ชาติทั้งหลายชนะกิเลสพยามารได้นี่มันไม่มีใครโห่ร้องยินดีเพราะมันไม่รู้เรื่องมันโห่ร้องไม่เป็น เพราะมันจมอยู่ใต้อำนาจของพยามารมันโห่ร้องไม่ได้นี่พุทธบริษัทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วควรจะมองเห็นเหตุการณ์อันนี้ควรจะชื่นชมยินดีร่าเริงในโอกาสแห่งวิสาขบูชานี้ว่าเป็นวันชัยชนะแห่งมนุษยชาติโดยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชนะในนามแห่งมนุษยชาติเราควรจะโห่ร้องแสดงความยินดียิ่งกว่าไอ้พวกชนะกีฬาเป็นไหนๆแต่ก็โห่ร้องยินดีไม่เป็นเพราะมันไม่รู้เรื่อง เอาแล้วไม่ต้องโห่ร้องด้วยเสียงไม่ต้องกระโดดโลดเต้นด้วยแข้งด้วยขาอะไร
ขอแต่วันนี้จิตใจนั่นจงพอใจจงมีความพอใจร่าเริงยินดีว่า วันนี้เป็นวันนั้นวันนั้นคือวันที่พระพุทธเจ้าชนะกิเลสและมารเราจงมาแสดงความปราโมทย์ยินดีในความสำเร็จอันนี้ของมนุษยชาติแล้วก็ไม่ต้องแสดงความยินดีให้เป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอไปทางไหนอีกแสดงความยินดีโดยรีบทำตามพระพุทธเจ้ารีบดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้ารีบกระทำให้เกิดการเกิดโอปปาติกะเป็นอริยบุคคลหรือว่าเดินตามอริยบุคคลด้วยกันทุกคนถ้าไม่ถึงขั้นจะเป็นโสดาเป็นพระอรหันต์ก็เป็นบุตุชนชั้นดีตายจากบุตุชนชั้นเลวซะสิจงตายจากบุตุชนชั้นเลวซะสิเกิดโดยโอปปาติกากำเนิดเป็นบุตุชนชั้นดีกัลยาณบุตุชนเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่เรียกว่าเป็นการแสดงความยินดีต้อนรับชัยชนะของพระพุทธเจ้าผู้ชนะมารในวันเช่นวันนี้หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนคงจะได้มองเห็นเรื่องนี้ตามที่เป็นจริงอย่างนี้และตั้งใจที่จะทำตามพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติเพื่อชนะกิเลสและความทุกข์โดยแท้จริงโดยกฎแห่งธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเรื่องคลั่งเรื่องศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะกลายเป็นไสยศาสตร์ไปเสียไสยศาสตร์เป็นที่พึ่งไม่ได้มันเป็นเรื่องของความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ลุ่มลุ่มแรงแรงมันต้องเป็นเรื่องของจริงเป็นธรรมะจริงตามกฎของอิทัปปัจจตาเป็นกฎเด็ดขาดเฉียบขาดของธรรมชาติหวังว่าจะได้อาศัยความรู้อันนี้เรื่องอิทัปปัจจตานี้แล้วก็ประพฤติตนดำเนินตนให้ก้าวหน้าไปตามทางของพระบรมศาสดาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งจิตอธิษฐานกันเป็นพิเศษในโอกาสเช่นนี้เรียกว่าทำจิตของตนให้ดำเนินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุวัตต่อพุทธภาวะอนุวัตนั่นแปลเป็นไปตามเดินไปตามพุทธภาวะภาวะแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าก็ให้มีธรรมานุวัตปฏิบัติธรรมะเดินตามรอยที่จะลุถึงพุทธภาวะโดยความตั้งจิตอธิษฐานอย่างมั่นคงในโอกาสแห่งวันพิเศษคือวันวิสาขะคุณมีเช่นวันนี้เอาล่ะเป็นอันว่าอาตมาได้แสดงธรรมในลักษณะที่เป็นการชี้แจงให้เห็นแจ้งในเรื่องของวิสาขบูชา เป็นการเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายเหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะประกอบพิธีวิสาขบูชาถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจฟังมาตั้งแต่ต้นตามที่อาตมากล่าวมาก็เชื่อว่าจิตใจของท่านก็จะได้เจริญงอกงามเปลี่ยนไปตามความจริงของเรื่องตามเหตุผลของเรื่อง มีจิตใจพร้อมที่จะทำวิสาขบูชาและยิ่งกว่านั้นมีจิตใจพร้อมที่จะเกิดโดยวิธีโอปปาติกะเป็น จิตเป็นวิญญาณที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปตามรอยพระพุทธองค์ขอให้ความประสงค์อันนี้เป็นการกระทำที่แท้จริงอย่าเป็นแต่เพียงความประสงค์นิ่งๆอยู่ในใจเลยธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้